ผู้ที่ให้อาจารย์สักยันต์บางคนฟันแทงยิ่งไม่เข้าเฮ้ยนั่นชะละนั่นชะละนะพระที่สักยันต์ให้ท่านพระที่สักยันต์ให้ท่านใช้สมาธิระดับไหนครับโอ้ยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าห้ามงั้นลุงหอกสิทธาคตจึงไม่แสดงความเห็นครับจบไหมลุงออกสิทธาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้นะสองมือเปล่ารักษามนุษย์มันให้ประโยชน์มากกว่าไปสักนะหรือว่ายิงแทงไม่เข้ามั้งอันนั้นแค่วันบายวันอันนี้มันเวอร์ไวเวฟมันต่างกันครับประโยชน์มันจะต่างกันนะครับระหว่างสิ่งที่ผมรู้ได้ก็มีกับเขารู้แล้วเขาทำได้เขาก็ทำแค่นั้นเองนะครับนะผมก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดจายกย่องส่งเสริมเพราะว่าสิ่งที่ว่าที่ว่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยปฏิเสธแต่ห้ามสาธุสิทธิ์ของพระองค์นะครับไม่ให้ทำแต่ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์ล่ะเนี่ยเห็นไหมหรือใครล่ะใช้สมาธิชั้นไหนนะครับง่ายๆผมตีแตกตัดตกเลยดีไหมต้องขออนุญาตนะครับท่านที่สักลายนะครับขออนุญาตนะยกมือไหว้ก่อนขออนุญาตนะครับอย่าหาว่ามาล่วงล้ำกำเกินตัวท่านและครูบาอาจารย์ท่านนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าอวิชชาครับจบขออนุญาตเลยนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าอวิชชานะครับนอนนั้นเขาต้องไปแปลความเอาเองอวิชชาถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะกลายเป็นวิชานะครับเห็นไหมถ้าเข้าใจเรื่องอวิชชาเพราะเวลาสักแล้วมันถอนไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเห็นไหมถ้าพูดล้ำไปอีกทีนึงมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าในสังคมนี้ก็มีสักลายกันมาเยอะแยะมันไม่น่าจะให้เป็นภาษาลุงหอกพูดไปนะครับก็ขอร้องก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับผมยกมือไหว้ก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องผมจะรู้เรื่องพวกนี้รู้ดีด้วยรู้มากด้วยแต่มันจะไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนกับไปฝืนสิ่งที่มีอยู่จริงนะเมื่อฝืนหรือว่าไปทำให้กับผู้ที่เขามีอยู่จริงเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนลุงหอกก็จะมีอคติต่อกันและกันมันก็ไม่ดีเห็นไหมหรือเป็นตารางทรงร่างมีอยู่จริงเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ฝืนกับสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้พวกนี้ผมจะรู้หมดผมจะเข้าใจหมดกันแล้วกันนะแล้วก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอเรากลับมาถึงตัวเราที่สุดครับอะไรก็สู้รู้จักตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราไม่ได้หรอกครับตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดรักษาตัวเองก็ได้เรื่องสุขภาพร่างกายและรักษาผู้อื่นได้ด้วยถ้ามีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นๆเขาก็ทำได้หมดแหละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจะโปรดแจ้งเพื่อโปรดทราบทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันนั่นคนในสังคมนะจะดีจะชั่วก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับรวมความนะจะไปอยู่ไหนนะมันอยู่อ่างล้างเดียวกันนะครับจะดีจะชั่วก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวคำว่าดีชั่วมาทะเลาะกันกันแล้วกันนะเดี๋ยวคำว่าดีชั่วมาเบรกกันมารับกันมันไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วนั่นคือดีเป็นเช่นนี้ชั่วเป็นเช่นนั้นก็เล่าไว้หนาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ต้องมาแสดงออกภายนอกประมาณนั้นแล้วเราก็จะไม่มีคติต่อกันและกันเห็นไหมครับก็อยู่เย็นเป็นสุข